โปะเอาละกรุณาออกเข้าใหม่ได้ครับอ๋อถ้าดูเฟซนะค้างนะออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่อ่านะขอบคุณครับคุณเสด็จการดาเนี่ยบอกเพื่อนฝูงเนี้ยเวลาบอกกันนานาๆๆๆแล้วก็อ่านไปด้วยกันนี่แหละครับที่ว่าละฝั่งเฟซหมดแล้วกลับมาถึงฝั่ง YouTube ต่อนะครับผมเลแล้วนะฮะ4ทุ่มกับ21นาทีนะครับเลหายเวลาแล้วจ้าที่เขาว่าความดันโลหิตสูงมันเกิดขึ้นจากอะไรคะลุงเอาไงดีเนาะลุงพูดเสมอว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่ก็น่าสนใจนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเอาความคิดของเราก็ได้นะถ้าเรามีความคิดสับสนนะไม่รู้มันคำว่าสับสนนะเนาะมันไม่รู้อะไรคืออะไรมันสับสนไปหมดเลยสับสนปนเปมันแยกไม่ออกมันบอกไม่ถูกว่าอะไรคืออะไรเสร็จแล้วก็มาคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมล้มพับไปนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็มาจากความคิดของเราแล้วความคิดก็เป็นเรื่องของใจหัวใจเหมือนถามว่าความคิดสับสนความดันโลหิตของหัวใจมันก็จะขึ้นเนี่ยความคิดสับสนเห็นไหมมันสับสนเพราะอะไรมนุษย์มันมีกลัวเจ็บกลัวตายตื่นเต้นตกใจนั่นแหละครับหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติความดันจะพุ่งปี๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงฝึกตัวเองให้เกิดสงบใจเป็นกลางสงบก็อย่าเป็นคนวิตกอกกระเพื่อมเร็วจะเกินไปนักอย่าบ้าจี้นักประมาณนั้นโอเคมั้ยนะเนี่ยความดันโลหิตสูงก็เพราะว่าความคิดของเราเกิดจากสิ่งนอกที่มันเร้าตัวเราแล้วเราปรับตัวไม่ทันแล้วก็ตื่นเต้นตกใจวืดวาดหวือหวาหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดก็ขึ้นปี๊ดพอปี๊ดอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองมันก็ทนไม่ได้ความดันมันสูงนะฮะแตกสิพี่พอแตกปุ๊บก็ปากเบี้ยวหน้าปากเลยตรงหน้าปากเบี้ยวอย่างเงี้ยทันทีอ่ะนู่นรู้ไหมมันปากเบี้ยวอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเนี่ยน้ำลายยืดเลยหรอพี่เห็นไหมอ่าเลื่อนเป๋เลยนะพี่นะแขนขานี่ตกเลยนะฮะยกไม่ขึ้นเลยหรอพี่ไม่เหมือนแล้วหน้าตบลูกนี่มันหน้าตบจริงก็อย่าให้เป็นเช่นนั้นกันแล้วกันนะลุงก็เรียนแบบไปอย่างนั้นแหละลุงไม่เป็นอยู่แล้วชาตินี้รู้ไหมไม่เป็นได้ไงก็ลุงรักษาตัวเองของลุงได้เอาละนี่คือความคิดของเรานะต่อไปความคิดของเขาเดี๋ยวนี้เขาคือนู่นแหละครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะเขาคิดเรียบร้อยเขาจับโรคยัดใส่เราโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาก็ว่าได้นะครับเข้าใจไหมของเราก็อย่างที่ลุงเล่าให้ฟังนะครับชัดเจนไหมครับทีนี้ก็แบ่งอะไรก็แบ่งสิเถอะเข้าใจเราเข้าใจเขาไปเห็นไหมสุดท้ายหัวใจเราก็จะนิ่งเพราะมันเข้าใจเขาและเข้าใจเราแล้วไม่มีอะไรมนุษย์เห็นไหมพอเข้าใจปุ๊บใจเราก็จะสงบไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความเข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นใจของเราจึงจะสงบไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจของเราเองและความเข้าใจของเขาคือคนที่อยู่นอกตัวเองเป็นใครก็ได้โลกนี้โอเคไหมครับนี่ภาษาสรุปแล้วจะเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคนะขอให้รักษาเนื้อผ้าตัวนี้ไว้ให้ดีๆจบข่าวเนาะเอาละต่อไป